มาแนะนำก่อนเลยก่อนจะดูคลิปนี้ใครที่เป็นสายแบบว่าประนีประนอมเป็นสายซับพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขออนุญ,ญาตแนะนำให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะขออนุญ,ญาตวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีหลายจุดให้ต้องพูดถึงนะไม่ใช่ว่าไม่รักทีมหรือว่าไม่เชียร์ทีมนะแต่ว่าอะไรที่มันมันไม่ดีในเกมอะเราลองหยิบมาพูดกันก็แล้วกันแล้วก็ มันอาจจะดูรุนแรงนิดนึงกับการที่จะต้องมาวิาพา์วิจารณ์ทีมที่เรารัก,กน,นะผมเข้าใจทุกทุกคนฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ใครที่อาจจะเป็นสายแบบสายปนีปนอมอ่ะสายครับอรอตสายแบบอ่ะเราเชียร์ทีมว่าเราจะไม่ตําหนิอะไรกันเลยเนี่ยก็อาจจะต้องข้ามไปก่อนเพราะว่าคลิปนี้อาจจะต้องตําหนิกันเยอะหน่อยนะฮะอ่ะก่อนจะไปว่ากันนะครับไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะครับ new suzuki xl 7 Hybrid นะครับ empower your journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริด พร้อมทุกเส้นทางกับมัลติด y น a ามิกครอสโอเวอร์ที่ยก,กระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีๆอีก90วันครับหรือว่าจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทก็ได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ครับมีถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ www.suzuki.co.th หรือว่าจะเข้าไปสอบถามได้ที่โชว์รูมรถย Suzuki ทั่วประเทศนะครับเรียบร้อยไปครับ คำว่าเรียบร้อยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจบเกมอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะหมายถึงการจบซีซันนี้ไปแล้วครับสําหรับสถานการณ์ลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบุกไปแพ้ให้กับเอเวอเรตันในรอบ13-14ปีครับ0ประตูต่อ2ก็เป็นความว่าแพ้ที่สมควรครับอาจใช้คําว่าสมควรก็แล้วกันเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้คําว่าห่วยแตกได้แทบจะทุกพื้นที่เหมือนเกมกับคริสตันพาเลตเลย เหมือนๆกันเลยเผอๆผอแย่กว่าด้วยซ้ำครับเกมกับคริสตันพาระเอี่เอาตรงๆนะรูปเกมทุเรศทุลังแต่มันยังมีจังหวะจบที่มันควรจะเป็นประตูบ้างเพียงแต่วันนั้นมันเหมือนมันไม่มีโชคด้วยนะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นโอกาสในการเข้าทำของเวอร์พูเลยน้อยมากที่ที่มีจังหวะที่เหมือนควรจะเป็นประตูนะอ่ะมีดดวินนูนเยสที่ ก็อย่างตะบี้ตะบันยิงเต็มข้อเหมือนเดิมไม่คิดจะออกซ้ายออกขวาเล่นธงเล่นทางอะไรก็ก็ยังคงไม่มีบทวันดีนคืนดีมันจะชิปมันก็ชิปออกบ้างวันดีคืนดีจะชิปเข้ากับเข้าบ้างเป็นคนที่ไม่สม่ําเสมอเอาซะเลยแล้วก็ณนะตอนนี้ต้องใช้คําว่าไม่เสถียรเอาซะเลยครับแล้วก็ต้องใช้คําว่า แย่ที่สุดในสนามก็ว่าได้ครับเดี๋ยวห้อยมาเจาะก,กันเป็นคนๆไปก็แล้วกันนะครับส่วนรูปเกมอย่างที่เมื่อคืนเห็นก็คงจะไม่ต้องสาธยายหรือว่าพั่มพนา,นาอะไรกันเยอะแล้วแ yeah, ย่จริงๆครับเรียกว่าแย่แทบจะทุกอันนูเลยก็ว่าได้มีไม่กี่คนครับที่เราไม่สามารถจะตําหนิเขาได้แต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะอ่ะอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเป็นคนๆก็แล้วกันส่งรูปรูปเกมอย่างที่บอกก็คงเห็นกันไปแล้วถ้าเล่นได้สภาพนี้แพ้ไปศูนย์สองก็ก็ถือว่าน้อยไปได้ซ้าเพราะว่า เอาจริงก็มีหลายจังหวะที่ควรโดนไอซอนเบ็คเ,เกอร์ก็เซฟช่วยทีไว้ก็มีเกือบจะเป็นจุดโทษเกือบจะไม่ล้ำหน้าหรืออะไรต่างๆนานาน,านันก็คือมันเยอะแยะไปหมดหลากหลายเหตุการณ์เป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักหนาสาหัสเลยครับกองเชียร์ <c oughs> เห็นใจกองเชียร์เลยเพราะว่าโอ้โหนอนดึกด้วยนะฮะตื่นเช้าก็เองไปทำงานแล้วมาเจอผลการแข่งขันแบบนี้อีกแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เป็นผลการแข่งขันที่มันเป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วว่าหมุดหมายที่เราเคยตั้งเอาไว้เนี่ยเราไม่สามารถไปถึงได้นะครับ แต่ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนที่เป็นการเชียร์บอลที่มีความสุขแหละไม่ใช่หมายความว่าณนะตอนนี้มันผิดพลาดมันไม่ได้แชมป์แล้วที่ผ่านมามันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องตลกนะที่ผ่านมามันก็ยังเป็นความสุขเป็นความสุขของทุกๆคนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่านะช่วงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ดีมันก็ต้องบอกว่าไม่ดีครับคือถ้าเล่นได้แค่นี้แล้วจะหมดลุ้นณนะตอนนี้เนี่ย สู้ไม่ต้องลุ้นมาตั้งแต่แรกดีกว่ามันมันมันทำใจง่ายกว่าครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มการเล่นของทีมที่มันดีมาโดยตลอดครับอยู่ดีสุดท้ายก็สะดุดเอาดื้อช็อ,ชอตเอาดื้อนักเตะดูปล่อยจอยเอาดื้อด,ดูหมดแพชชั่นเอาดื้อไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้าจะเล่นฟิลนี้ก็ก็เล่นไปตั้งแต่แรกเลยหมดใจไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้กูจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันไม่ต้องมานั่งคาดหวังไม่ต้องมานั่งตั้งความหวังกันแล้วเล่นให้้้้้้้มมัันนนออออยยยูู่่่่่ททีี 7, ที 8, ใหกลาาางงตตรรรไไไไปจจะะะดดุแแวเชบบ สบายใจที่กลายเป็นว่าโอ้โหเฮ้ยคือมันดีมาตลอดไงโอเคก่อนเริ่มฤดูกาลหลายคนก็ไม่ได้คาดหวังหรอกแต่พอมันเริ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยม,ม,มันดีนี่หว่ามันดีนี่หว่าคนที่เคยดีเฮ้ยมันดีนี่หว่าอยู่ดีมันกลับกลายเป็นหายไปเรื่อยๆชอไไ็อตไปเรื่อยๆฟอร์มการเล่นที่พูดมาทั้งหมดย้ําก่อนว่าไม่ได้ตาหนิเจลเลนครอฟนะผมว่าเจลเลนครอฟก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงตัวนักเตะแล้วเพียงแต่ว่าผลงานในสนามมันก็เป็นหน้าที่ของนักเตะแล้วล่ะที่จะต้องรับ ฟังสารจากผู้จัดการทีมรับฟังสารจากโค้ชมาแล้วลงไปทําให้ได้ซึ่งสี่ซ่าห้านัดหลังทําไม่ได้เกมเจออัตลันตาที่ชนะก็ชนะแบบกระท่อนกระแทน่นใครดูเกมก็เห็นอยู่เกมเจอฟูลแลมถามว่าเหนือขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เหนือกว่าเขาขนาดนั้นเป็นเพราะฟูลแลมเอด้วยส่วนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็ต่ํากว่ามาตรฐานแลวทําให้ลิฟูชนะไปได้ง่ายดายหน่อยทั้งๆที่ฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ดีๆอะไรซึ่งเกมนี้ก็กลับมาเป็นสภาพเดิม ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองไปดูตัวเล่นเมื่อคืนกันหน่อยก็แล้วกันอ่าไอซอนเบเกอร์นะครับเป็นผู้สามประตูนะครับอ่าแบ็คขวาเทรนด์เซอร์อันโนแนวรับเป็นอิบาฮิมาโกนาเต้จับคู่กับเบอร์จิฟันไดแบ็คซ้ายเป็นอันดูโรเบอร์สันนะครับแดนกลางรวมถึงสวอสไลอเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนแนวรุกครับสามประสานที่เคยคิดว่าน่าจะเป็นสามประสานยุคใหม่ต่อจากมาเน่เฟมิโนซาร่าครับเมื่อคืนเป็นหลุยดิอาสเดวิดดูเนสแล้วก็โมซาล่า ไล่มาทีละตำแหน่งเลยอาริสันเบกเกอร์ครับผูกเสประตูเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งหลายคราวที่พยายามช่วยเซฟก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองอจังหวะที่เสียประตูก็ต้องยอมรับว่ามันมันสุดวิสัยจริงๆลูกแรกก็พยายามจะเซฟแล้วสุดท้ายบอลมันไต่เส้นก็ข้ามไปอยู่ดีลูก2เพื่อนก็ไม่ช่วยเลยแนวรับก็ไม่ช่วยปล่อยให้เขาขึ้นโขกโล่งๆแบบนั้นมันก็ก็ตามสภาพก็อย่างที่เห็นเกมนี้ถ้าให้เป็นคะแนนก็อ,อาจจะอยู่ที่ประมาณ4คะแนน5คะแนน แต่ไม่ได้หมายความว่าไอซอนแย่นะแต่ภาพรวมของทีมมันทําให้ไอซอนมันได้แค่นี้แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ละแบ็คขวาครับเทรนด์ไอวิสตันอโนนยามที่ไม่มีคอนเนอร์บรดลีย์จริงๆเทรนด์ไอวิสตันอโนก็เป็นแบ็คขวาตัวหลักตัวจริงอยู่แล้วนะครับคอนเนอร์บรดลีย์ก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สอดแทรกขึ้นมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีอะเกมที่แล้วเจอฟูลแลมก็ต้องชมว่าเฮ้ยอ่ะมันมีเทรน์แล้วมันมีความแตกต่างนะมันมีมิติในการเปิดบอลออกบอล เกมรับถึงจะไม่เอายังไงไม่เอาอะไรเลยเนี่ยอย่างนั้นด้อยมันยังมีเกมรุกที่พอช่วยได้ซึ่งวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครึ่งแรกดูโอเคครับการเปิดบอลการออกบอลของเซนดูพยายามครับแต่ว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวก็ทําได้ดีแต่เพื่อนก็จะไม่สามารถารับแล้วก็ไปทําต่อให้มันเกิดประโยชน์ได้ สุดท้ายเกมรับก็ยังคงเป็นจุดอ่อนของเทรนต์เลสเตอร์อโนเหมือนเดิมโดนเลี้ยงผ่านดื้อๆโดนเลี้ยงผ่านง่ายๆจังหวะขึ้นมงจังหวะประกบตัวผู้เล่นไม่สามารถทําอะไรได้ดูเหม่อดูไม่มีสมาธิในเกมรับเอาซะเลยแต่ถามว่าทุกคนคุ้นชินกับเทรนอยู่แล้วไหมทุกคนทําใจอยู่แล้วครับเพียงแต่เมื่อคืนเนี่ยถ้ามันมีจุดเด่นของเดของเทรน์มากบเกมรับของเทนได้มันก็จะเป็นเหมือนเกมอ,อื่นๆที่ ที่เราก็จะลืมเรื่องของเกมรับของเทรน์ไปเพียงแต่ื่อคืนมันทําไม่ได้ทําให้เกมรับมันดูมันดูหละหลวมแล้วเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ยังไงมันก็คงต้องเป็นตัวหลักกันต่อไปแหละเทรนต่อให้หมดยุคของเจอเก้นคอปแล้วเนี่ยฤดูกาลน่าจะเป็นใครไม่รู้หละอันอานงอันนี้สลงสลอดอะไรรู้ผมยังไม่คิดอ่ะตอนนี้ว่าจะเป็นใครแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของคุณซื่งคนใหม่ครับว่าจะต้องหาหน้าที่หรือว่าหาจ็อบให้เทรนอเลเซอร์อานอยู่ตรงไหนแล้ว แล้วเจ้าตัวจะกเกิดประโยชน์กับทีมมากที่สุดครับเป็นหน้าที่ของผู้จัดก,การทีมคนใหม่ละคู่เซนเตอร์ฮาฟครับอีบาฮิมาคนาเต้ถ้าให้คะแนนผมให้สัก3.5หรือไม่ก็3คะแนนครับเมื่อคืนไม่มีจังหวะไหนที่เอาชนะลูกกลาอากาศกับโดมินิกคาร์วัลเลวินได้เลยครับกลายเป็นว่าทีมเสียเปรียบทุกครั้งจากการที่คนาเต้ไม่สามารถจัดการกับโดมินกิกคาร์วัลเลวินได้กับลูกกลาอากาศครับโดมินิกคาร์วเลวิน เก็บบอลได้พักบอลได้หม่งตั้งหม่งต่อหม่งชงให้เพื่อนได้อิบาฮิมากโกนเต้ทำอะไรไม่ได้เลยจังหวะที่เคยประทะได้จังหวะความเร็วที่เคยวิ่งไล่สปีดเก็บบงเก็บบอลกวาดกินเรียบไม่มีให้เห็นเลยไม่ใช่เฉพาะเมื่อคืนด้วยเป็นมาหลายเกมแล้วก็ตกไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเลยครับอิบาฮิมากโกนเต้เมื่อคืนต่ำกว่ามาตรฐานมากๆแล้วถ้า จะบอกว่ามีผลทำให้เกมรับของริพูช่วงนี้มันหละหลวมแล้วมันมันแย่ขนาดนี้ไหมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันใช่ทุกอย่างดูสเปะสปะไปหมดครับจังหวะเตะสกัดโน,น่นนี่นั่นดูไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ดูทุกอย่างไม่เป็นใจเลยแม้จะส่งบอลง่ายๆกับเพื่อนใกล้ๆยังทําไม่ได้ด้วยซ้ำยังส่งเบาส่งช้าส่งอะไรบ้างพั่วตัวไปหมดเป็นหนึ่งคนที่ฟอร์มไม่ดีลเลยนะครับสำหรับอิบาริมากอนาเต้กับกันทีมเมอร์จิฟันได้ให้เป็นคะแนนเมื่อคืนผมว่า ภาวะความเป็นผู้นำของโอจิฟันได้ก็ค่อนข้างสูงนะถ้าถ้านับเฉพาะฟอร์มการเล่นส่วนตัวผมว่าโอจิฟันได้ก็ยังคงดีอยู่พยายามครับพยายามที่จะเป็นผู้นําทีมพยายามที่จะปลุกเราเพื่อร่วมทีมพยายามที่จะสกัดทุกอย่างแล้ะลูกกาอากาศเห็นแล้วว่าเพื่อร่วมทีมมังไม่ช่วยเลยช่วยอะไรกูไม่ได้เลยก็พยายามจะหลุดตําแหน่งเพื่อไป cover เทนบ้างไปคาเวอร์คนาเต้บ้างไปคาเวอร์คนนั้นไปคาเวอร์คนนี้บ้างพยายามแล้วครับแต่ว่าเพื่อนไม่ช่วยเลยครับไม่เอาอะไรเลยครับปล่อยให้ร์จิฟันไดดูพยายามอยู่คนเดียวซึ่งมันหนักหนาสาหัสเกินไปครับกับบอลของเอเวอเรตันที่ต้องใช้พละกําลังต้องใช้ร่างกายแล้วเป็นลูกกระอากาศที่ชอนไดเขาวางหมากมาเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมกับกลายเป็นว่าปล่อยจอยซะดื้อ,อแล้วปล่อยให้ร์จิฟันไดรับบทหนักอยู่คนเดียวก็ก็ มันก็ต้องรับสภาพครับก็เป็นไปได้แค่นั้นอีกคนหนึ่งครับในแนวรับแอดูโรเบอร์สันเมื่อคืนก็ยังคงเป็นคนที่มีพลักกาลังเหมือนเดิมนะมีความมุทะลุดุดันที่จะเติมเกมรุกที่จะเปิดบอลเข้ากลางแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างดูลนลานไปหมดครับจังหวะเปิดบอลก็แตกบ้างจับบอลลัน่นบ้างเปิดพลาดบ้างเปิดแรงบ้างเปิดเบาบ้างพยายามพยายามครับเราเห็นครับเราเห็นว่าความพยายามของแอดูโรเบอร์สันมีครับแต่ว่าเมื่อคืน ก็คงต้องยอมรับว่าไม่ใช่วันที่ดีของเขาครับจังหวะที่ควรจะตบเข้าในได้ง่ายๆให้เพื่อนได้ชาร์จจากที่เคยทําได้ก็ไม่ได้บอลปลิ้นบ้างจับบอลลั่นหลุดออกหลังบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์จากเกมรุกของแอนดูรเบอร์สันที่พยายามแล้วครับเตเิมเกมรุกสุดเส้นตลอดแติมเกมลุกสุดเส้นตลอดสุดท้ายก็ทําได้แค่นั้นเพราะเพื่อนร่วมทีมไม่ช่วยเลยครับอ่ะเป็นอยน่างึึงคนที่ผมมองว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะ ต่ำกว่ามาตรฐานครับไล่มาเลยตั้งแต่เทรน d ์โกนาเต้ไอดอโรซันต่ำกว่ามาตรฐานเวอร์จิลฟานนัผมว่าระดับคงเส้นคงวาไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ดันกลางครับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ยังคนเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนร่วมทีมรอบข้างครับที่ยืนค,คู่กับเขาเนี่ยโดมยิยสโบรสไลแลวก็เคอร์ติสโจนถามเลยแล้วก็ช่วยตอบกันเข้ามาหน่อย ใครเห็นประโยชน์ของเคอร์ติสโจแลวก็โดมิเกส์ซัไซในเกมเมื่อคืนบ้างหรือในเกมก่อนหน้านี้บ้างฟอร์มหายไปดือด้อเลยครับโดมิเกส์อัไซ์หลังจากผ่านสิบนัดแรกมาผมใช้คํานี้นะผ่านสิบนัดแรกมาฟอร์มหายไปดือด้อเลยนับเฉพาะฟอร์มส่วนตัวของโดมิเกส์อัไซน์นะครับผมไม่เห็นประโยชน์ในการมีอยู่ของโดมิเกส์อัไซเลยนอกจากการวิ่ง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 แล้วก็วิ่งโอเคครับเป็น เป็นแทคติกของเจ้าเก่งเขาหรือเปล่าที่ผมไม่รู้แต่สิ่งที่เขาเคยทําได้ครับสิ่งที่เขาเคยทําได้ในเกมลุกในช่วงต้นซีซันที่มาใหม่ๆหายไปโอเคพละกําลังมีจังหวะการวิ่งกดดนันการวิง่งเพสซ่งเพสซิงคนแรกเป็นจุดเริ่มโน่นนี่นั่นต่างกัๆๆนนะมันมีแต่ช่วงหลังมันไม่เกิดประโยชน์อย่างอื่นเลยครับนอกจากวิ่งวิ่งวิ่งแถมจ่ายวอนพลาด การออกบอลก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมนอกจากอ่ะยืนทางขวาปุ๊บรับบอลจากเทนคืนมาแตะเข้ากลางวิ่งตัดสลับกับโมซาล่าโมซาล่าจ่ายตัดขึ้นหน้าทะแยงออกไปแล้วตัวเองวิ่งทะแยงไปรับแล้วเกิดประโยชน์มาจากนั้นก็ไม่เห็นนะอ่ะก็ต้องยอมรับว่าโดมิโอโซอรไซเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มตกตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วลอ่ะใช้คาว่าช่วงกลางซีซั่นก็แลวกัน,นอ่ะไปเจ็บอีกกลับมาเหมือนจะดีอยู่นัดหนึ่งแล้วก็หายไปอีกแล้วก็ดูไม่มีประโยชน์กับทีมอีก งงเหมือนกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับส่วนเคอร์ซิชจนหลังจากหายเจ็บกลับมาก็ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดครับสิ่งที่เจะเกนท็อปต้องการนอกจากการวิ่ง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 แล้วเนี่ยการไปกับบอลการเก็บบอลของเคอร์ซิชนก็ต้องมีประโยชน์มากกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าเมื่อคืนก็กลับไปเป็นเคอร์ซิชนคนเดิมคือรับบอลไปก็ดูไม่มีไอเดียในการจะเข้าทำบน,น,น,นคืนหลังวนแปะออกข้างบนคืนหลังมีอยู่แค่นั้นพยายามจะวิ ing, ่งเพสซิ ing, ่งวิ่งเพสซิ่งวิ่งเพสซิ่งแล้วก็เสียฟาวเสียฟาวเสีย<ๆ>ฟาว<ๆ> ก็ดูไม่เกิดประโยชน์นะฮะดาน,น่าคนที่เล่นได้ตามมาตรฐานคือหลุยดีอาร์สครับพยายามจริงๆพยายามอยู่คนเดียวประโยชน์มีไหมมีครับในการไปกับบอลในการเลี้ยงกินตัวครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจังหวะสุดท้ายหลุยดีอาร์สก็ก็ใช้ครับว่าไม่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าบอลที่เขาจ่ายให้เพื่อนหรือจังหวะที่เขาจะทําทประตูเองมัน มันดูติตดๆขาดไปหมดโอเคมีจังหวะที่ได้ลูกหม่งตั้งจากดาวินูเนเซสหนึ่งครั้งที่ดูยูเนเซสมันทําดีนะแต่ก็ยิงติดเซฟก็ควรจะทําได้ดีกว่านั้นจังหวะปั่นชนเสาอ่ะลูกนี้ก็ถือว่าโชคร้ายแต่ว่าที่เหลือนอกจากนั้นนอกจากการเลี้ยงกินตัวไปกับบอลพยายามลงมาล้วงบอลเอาบอลแล้วไปกับบอลแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเลี้ยงกินตัวได้แต่ว่าบอลมันไม่ค่อยขึ้นหน้าเท่าไหร่บางทีก็ต้องเลี้ยงตัดเข้าใน แปะคืนหลังเพื่อน<ๆ>เพื่อนแปะคืนกลับมาแล้วก็เป็นคนที่ได้บอลเยอะที่สุดเพราะว่าเมื่อคืนดูว่าดีอาร์ดูจะเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุดในเกมลุกเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดพึ่งพาได้มากที่สุดแล้วก็ยังไม่เกิดประโยชน์ครับอ่ามาถึงอีกสองคนที่ผมลงไว้ในโพสต์ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่เห็นประโยชน์ของของ,ของการมีอยู่ของทั้งดาวิดนูนเยสและโมซาล่าเลยอยากก่าโกรธเลยครับแฟนๆของโมซาล่าแล้วก็แฟนของดาวิดนูนเยสเพราะว่าโมซาล่าเป็นมานานแล้วในช่วงหลังถึงแม้ว่าผมเคยพูดไปว่า จะดีจะยยร้ายยังไงผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าก็ยังคงต้องมีแหละในฤดูกาลนี้ก็ยังต้องมีโมซาร่าอยู่แต่ฤดูกาลหน้าผมไม่รับประกันแล้วว่าโมซาร่าจะยังอยู่กับทีมหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือยังกับการที่จะต้องแยกทางกันเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มโมซาร่าไม่ดีเลยครับจังหวะเลี้ยงกินตัวลืมไปได้เลยไม่มีอยู่แล้วในช่วงฟอร์มดีดีช่วงหลังซาร่าก็ไม่ใช่สไตล์ที่เลี้ยงกินตัวอยู่แล้วแอซซิตลูกจ่ายบ bon, อลลูกเปิดบอลให้เพื่อน จากเซนที่ซาร่ามีก็หายไปดื้อการทําประตูไม่ต้องพูดถึงครับหายไปหลายเกมแล้วถ้าไม่ได้จุดโทษหายไปหลายเกมแล้วครับโมซาร่ายิงทิ้งยิงกว้างยิง,ยงนกตกปลายิงแปกยิงติดโน่นนี่ด้านสารพัดส,สารเพเมื่อคืนเล่นงานแนวรับเอเวอรสต์ไม่ได้เลยครับทั้งทั้งจังหวะไปกับบอลจังหวะออกบอลจังหวะพักบอลเก็บบอลทําได้อย่างเดียวคือคืนหลังมาที่เทรน์กับจ่ายทะแยงไปให้โดมินิกโซบอสไท์ แค่นั้นมีจังหวะยิงยิงติดเซฟปะท้ายเกมอะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะจ่าจาแกล้งแอละงครับวอลล่ก็ไปเข้าอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่แย่มากสำหรับโมซาลาดาวินนเยสนี่คืออีกหนึ่งเกมที่แย่ที่สุดแล้วก็เป็น,นตั้งแต่ที่ผมให้ผมให้เป็นนักเแต่ที่ฟอร์มแย่ที่สุดในสนามเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับจริงๆผมผมต้องบอกอย่างนี้นะบอกทุกๆคนก่อน ตวินุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ผมเชียร์มากนะเชียร์มาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีของว่ะมันมีของว่ะนอกจากการทาประตูที่มันยินดูเก้เก้เกงกตงิดปิด,ดขัดขาด,ขดในซีซันที่แล้วเนี่ยฤดูกาลนี้โอเคมดีขึ้นในช่วงต้นซีซันแต่มันเป็นคนที่มีแพชชั่นเว้ยมันเป็นคนที่ไปกับบอลแล้วดูมุทลุดูดันดูมีอารมณ์ร่วมกับเกมดูคุกคามคู่ต่อสู้ดูคุกคามเกมรับผู้ต่อสู้ได้แต่กลายเป็นว่าช่วงหลังไม่มีอะไรเลยไม่มี นอกจากความมุทะลุดุดันที่มีที่เหลือไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นจับบอลยังไม่ได้เลยอะดาวินูเนเช่ช่วงหลังเนี่ยอย่าว่าแต่ยิงประตูเลยจับบอลยังไม่ได้เลยเมื่อคืนมีหลายจังหวะที่บอลแรกถ้าเขาจับได้ดีกว่านี้เนี่ยทีน่าจะได้เปรียบกว่านี้ครับแล้วแล้วบอลจากเพื่อนเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนมันก็ทอมเหมือนกันนะจ่ายให้จ่ายให้จ่ายเสียจ่ายเสร็จเสียจ่ายเสร็จเสียเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งเกมเลี้ยงก็ไม่ผ่านเมื่อคืนมีจังหวะง้าง,ง,งมีจังหวะง,ง้างกี่ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดมีครั้งเดีย คือครั้งที่ยิงเต็มข้อแล้วติดเซฟนั่นแหละที่เหลือไม่มีไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นดี๋ยวแต่ยิงเลยอย่างที่บอกจับบอลให้มันเกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมยังไม่ได้เลยอะเดวินยูเนสเมื่อคืนหลายคนตั้งข้อสงสยัยเฮ้ยคอปน่าจะเห็นนี่หว่าในเมื่อคนทั้งโลกมันเห็นว่าเดวินยูเนสมันเล่นไม่ได้เมื่อคืนทำไมไม่เปลี่ยนเจเดนแดนลงเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวสำรองเมื่อคืนที่ผ่านมาอาริพูอาจจะอาจะอาจะโชคร้ายก็ได้ก่อนเกมเสียโคดี้ัคโปเพราะต้องไปเฝ้าภรรยา ดิวโกโชอต้าเจ็บไปอีกครั้งหนึ่งพักสองสัปดาห์มันทําให้ไม่เหลือตัวเลือกแล้วก็ต้องเป็นดาวินูเยสแล้วก็มีเจเดนแดน,แดนเป็นตัวสํารองหลายคนถามเฮ้ยเ <c oughs> อ้าทําไมไม่เปลี่ยนตอนแรกผมก็งงแบบนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยในเมื่อเคยกล้าที่จะวัดใจกับไอ้หนูคนเนี้ยในรอบชิงชนะเลิศคราร์บาวครับมาแล้วในเกมที่มีความกดดันขนาดนั้นเคยวัดใจมาแล้วทําไมนั่นนี้ถึงวัดอีกสักครั้งไม่ได้ไม่ได้โทษเจสเกนครอฟนะแต่แค่เป็นคําถามคําตัวโตเฉยว่าทําไมถึง ถึงไม่ส่งลงอาจจะเกนครอปให้ให้คําตอบในเรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่าสาเหตุที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ส่งจะเดนแดนลงเพราะว่านี่คือเกมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็เอ่อมันเป็นเกมที่หนักหน่วงสําหรับเจเดนแดนเกินไปเดนคอปบ,บอกว่าเจเดนแดนเพิ่งลงสนามไปเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยทีแรกจะไม่มีชื่ออยู่ในทีมด้วยซ้ําแต่ว่าเป็นเพราะขาดโคดี้กัปโอ ol, แล้วก็ดิโกโชตาทำให้ต้องสุบส่งชื่อเป็นตัวสำรอง ถ้าไม่พร้อมลงแล้วเอามาเป็นตัวสำรองทำไมอะจริงไหมเอามาเป็นชื่อตัวสำรองให้มันครบๆไปงั้นเหรอโดยที่ใส่ไปแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์งนี้หรอมันก็แปลกๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อคืนอย่างน้อยก็ควรจะส่งไอ้หนูคนนี้ลงสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ยังดีผมว่ามันอาจจะเห็นอะไรแตกต่างบ้างซึ่งผมเชื่อว่าเผลอๆจังหวะที่ดุนเย็ดจับบอลลั่นๆเนี่ยไอ้หนูนี่ทําได้ดีกว่าก็ต้องยอมรับตามตรงว่าช่วงนี้ผม อ,อใช้คําว่าอะไรอ่ะใช้คําว่าหมดความอดทนกับเาวินนูนเย่ละไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะครับอ่ะซึ่งเจนเขาก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมนะบ,บอกว่าเอ่อถ้าส่งเจเดนแดนลงไปเนี่ยซึ่งเจ้าหนูเนี่ยมาอายุเพียงแค่สิบแปดปีจะต้องไปเจอกับทั้งเจมทาคอฟสกี้จอร์รัเบนเวดเขาบอกว่าครคอปบอกว่าเจเดนแดนจะโดนสองคนที่เล่นงานแน่ ผมก็รู้สึกว่าอา้าวแล้วเกมที่ส่งเจอเชลซีอ่ะไม่กลัวกองหลังเชลซีมันเล่นงานเราเหรอวะว่าทำไมเกมนี้เกิดกลัวขึ้นมานะทําไมถึงอ่ะแต่สุดท้ายมาเกมมันผ่านไปแล้วอย่างที่บอกผมก็ไม่ตำหนิเจเนคอสหรอกนะผมก็ยังคงยังคงศรัทธาเจเนคอสเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเมื่อคืนนี้มันมีหลายจุดที่มันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาจจะด้วยผลแข่งขันมันไม่เป็นใจด้วยนะมันก็เลยต้องเอ๊ะหน่อยบทสัมภาษณ์หลังเกมก็อ่เอาจากเวอร์จิ้ฟันได้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเจนฟันได้บอกว่า เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผิดหวังมากๆนะครับแล้วก็นักเตะทุกคนในทีมควรจะไปส่องกระจกดูตัวเองครับว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้ยมันมันใช่ฟอร์มการเล่นของทีมที่จะไปคว้าแชมป์ลีกเหรอก็ถูกของวัจ์จิฟันได้ครับเล่นได้เท่านี้ก็ไม่ต้องไปคว้าแชมป์ครับที่เหลือครับช่วยกันนะกราบเลยอีกสี่นัดที่เหลือเนี่ยไม่ได้เล่นเพื่อแชมป์หรอกอัดเล่นเล่นเพื่อครอปหน่อยก็แล้วกัน ส่งเขาสวยๆหน่อยนะส่งเขาสวยๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รนะู้อีเลเ,เคคาสาเปะสปาปล่อยจอยมั่วตัวไปหมดลองดูอ่ะตอนนี้ไม่ต้องลุ้นละมันไม่มีความกดดันละลองมึงเล่นแบบสบายใจบ้านงะส่งครอให้เขาดีๆหน่อยนะให้มันดีกว่านี้หน่อยให้แฟนบอลมันชื่นใจหน่อยวะโอ้โหช่วงหลังไม่เอาอะไรเลยบ้าบอคอแตกอะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องเยอะะมากมายอะแต่ว่าพูดไปมันคงแบบ มันก็เหมือนเป็นการบ่นไปเปล่าๆ่ะสุดท้ายก็ระยะเวลาณนะตอนนี้โฟกัสของเราคงต้องไปโฟกัสถึงเรื่องของเจ้เกนครอปแล้วครับทําใจสบายๆผ่านเกมนี้ไปแล้วอุ่นหงิดได้โมโหได้เมื่อผ่านเกมนี้ไปก็ก,ก็เริ่มกันใหม่ณนะตอนนี้คือสี่นัดสุดท้ายของเจ้เกนครอปแล้วครับเรามา,าช่วยเชียร์กันเหมือนเดิมส่งเจ้เกนครอปแบบสวยๆครับแล้วหวังว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวฤดูกาลหนะ้า เราก็ค่อยกลับมา,มาว่ากันใหม่ในส่วนของอผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นใครทรงบอลจะเป็นยังไงแล้วทีมจะไปอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะตอนนี้ขอสีนะ่นาสุดท้ายนี้ขอแบบสวยๆหนะ่อยส่งเจอเกนคอปบเขาแบบสวยๆหนะ่อยอยาให้เขาต้องเหนื่อยต้องท้ออะไรมากกว่านี้เลยวะเขาก็ทํามาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย แปดเก้าปีที่ผ่านมาพวกเรามีความสุขมากแล้วครับณนะตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีความสุขนะนี่คืออินซีซันที่ที่ผมเชียร์บอลแล้วผมสนุกผมมีความสุขแต่ว่านัดไหนที่มันไม่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีจริงๆอ่ะวันนี้ประมาณนี้คิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้ใครดีใครแย่ขอคอมเมนต์แบบสุภาพไม่ด่ากันแบบหยาบคายตําหนิติดตีดตดกันได้แต่ไม่หยาบคายก็แล้วกันนะส่งเข้ามาพูดคุยกันครับแล้วเดี๋ยวส่วสัปดาห์นี้มาเจอกันในเกมที่ล ถ้ามึงไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเนี่ยมึงเล่นชิวๆแล้วเนี่ยมึงสู้หน่อยไม่ต้องกดดันแล้วก่อดหน้นี้กว่าจะคิดว่ามึงกดดันก็ได้แต่ตอนนี้มึงไม่กดดันแล้ะส่งครอปเขาสวยๆหน่อยก็แล้วกันอะแล้วเดี๋ยวเกมนั้นกลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับ๋ยวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ